ตอนนี้จะเป็นอันเลอร์แล้วเป็นอันเลอร์ไปตลอดไม่ดีเหรอข้ารับรองว่าจะไร้ความทุกข์ปรารถนาแต่เพียงฝ่ายเดียวยุนชินไม่ต้องอีกไม่นานองค์รัชทายาทก็จะแต่งงานแล้วระวังการวางตัวต่ออันเลอร์หน่อยจะดีกว่าเหลินอันเลอร์เมื่อใดเจ้าจะรู้จักรักตัวเองบ้างอากาศหนาวแต่เจ้าสวมเสื้อผ้าบางเช่นนี้แล้วมายืนท่ามกลางหิมะชีวิตของข้าไม่ต้องการให้คนอื่นมาทนุถนอมรัชทายาทอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายดีรักษาสุขภาพตัวเองหน่อยนะโตมาจากป่าเขาแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่องค์รัชทายาทต่างหากได้รับบาดเจ็บจากกระบี่เหตุใดถึงไม่พักอยู่ในจวนข้าดูแลท่านเสียแรงเปล่าเลยเรื่องอันเลิศอย่าทำเรื่องอันตรายใดๆอีกเลยตอนนี้ไม่ว่าจะร่างกายหรือวรยุทธ์เจ้าต่างก็ยากที่จะปกป้องตนเองเหตุใดคำพูดนี้ขององค์รัชทายาทข้าถึงไม่เข้าใจกันนะข้าทำเรื่องอะไรที่อันตรายเหรอข้าไม่สนว่าเจ้ามาเมืองหลวงเข้าสู่ราชสำนักเพื่ออะไรข้าเพียงหวังว่าทุกอย่างที่เจ้าอยากทำจะหยุดที่ข้าพอให้มันจบสิ้นเถอะพวกท่านสองพี่น้องช่างเหมือนกันซะจริงต่างก็มาโน้มน้าวให้ข้าปล่อยวางตั้งแต่ที่ข้าเข้ามาในเมืองหลวงเรื่องนี้จะไม่มีวันจบตอนนั้นสกุลตี้นองเลือดไปไม่มากพอเหรอองค์รัชทายาทคิดว่าตอนนั้นสกุลตี้ควรที่จะนองเลือดมาตลอดอย่างนั้นเหรอเราจะเพิ่งพูดเรื่องอดีตกันเลยข้าพูดถึงตอนนี้หากไม่มีตอนนั้นจะมีตอนนี้ได้ยังไงหากไม่มีการสังหารก้าวโชคคนในตอนนั้นจะมีเหรินอันเลอร์ที่อยู่ตรงหน้าพระองค์ได้ยังไงตอนนี้จะเป็นอันเลอร์แล้วเป็นอันเลอร์ไปตลอดไม่ดีเหรอข้ารับรองว่าจะไร้ความทุกข์ปรารถนาแต่เพียงฝ่ายเดียวจือหยวนฮ่องเต้องค์ก่อนมีพระราชองค์การแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพระชายาตำแหน่งพระชายาเป็นของเจ้าผู้เดียวปรารถนาแต่เพียงฝ่ายเดียวข้าเพียงแต่หวังว่าเจ้าจะไม่เอาชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องอีกแล้วสกุลหานติดค้างสกุลตี้เท่าใดก็ต้องชดใช้ให้สกุลตี้เท่านั้นเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านและไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าว่าเห็นนี้ฉันชื่อเจ้าอินทร์一年级一年月未遗忘身在何方问过往恩怨如何细细端详时光耳旁说无常注定只会昙花一上转身隐藏รัชทายาทไปแล้วเจ้าค่ะแต่กลับทิ้งเสื้อเอาไว้รัชทายาทแห่งยี่ส่งไปรายงานฝ่าบาทในวังแทนข้าหน่อยข้าได้กำหนดวันแต่งตั้งพระชายาแล้วให้กรมพิธีการและโหราจารย์เป็นคนจัดการทั้งหมดขอรับ
อันเลอร์ข้าจะให้เจ้าเข้าไปในสถานการณ์ที่อันตรายอีกไม่ได้